สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะหลายคนยังวุ่นวายเดี๋ยวครูมองหน้าใครใครไม่สบนะไม่สบตาครูแสดงว่าคนนั้นยังไม่สนใจครูกำลังสบตาใครไม่สบตาครูแสดงว่าคนนั้นไม่สนใจที่จะฟังครูโดยเฉพาะด้านหลังตั้งสติได้หรือยังคะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันนะคะคาบที่แล้วอันแรกที่เราเรียนคือ3สิ่งอะไร3สิ่งควรรัก2 3สิ่งควรอะไร3สิ่งควรอะไรคะอันนี้อันที่เท่าไหร่ที่เราเรียนกันทีนี้มาดูในหัวข้อต่อไปนะคะ3สิ่งควรเกลียดเนี่ยถ้าเรามี3สิ่งนี้นะคะคนทั่วไปก็จะทำไมคะเกลียดเราแล้วถ้าเพื่อนมีแบบเนี้ยเราก็ทำไมเกลียดเพื่อนเสียงดังหรือ3สิ่งควรเกลียดนะคะเนาะนะมีอะไรบ้างความดุร้ายความหยิ่งกำเริบความอกตัญญูอุ๊ยดูฟังดูความอกตัญญูนี่ดูแล้วน่ากลัวมากนะคะมีอะไรบ้างไหนมาดูกันโอเคนะคะสามสิ่งควรเกลียดนะคะใจบาปจิตหยาบร้ายทารุณคืออะไรนะคะเนาะมีจิตใจที่หยาบร้ายทารุณนักเรียนแกล้งเพื่อนดีไหมไม่ดีทารุณสัตว์ได้ไหมเห็นสุนัขเดินมาทำไมคะเตะเลยเห็นแมวเดินมาเห็นแมววิ่งมาเอาไม้ตีเลยอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่รังแกคนอื่นนะเขาบอกว่าทำไมคะเป็นใจบาปจิตหยาบร้ายทารุณคนอื่นนะกำเริบเอิบเกินสกุลหยิ่งก็มีความหยิ่งกำเริบเย่อหยิ่งฉันนี่แหละเรียนเก่งที่สุดในห้องเธออย่ามาใกล้ฉันนะฉันเรียนเก่งสุดในห้องอย่างนี้ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะอีกหนึ่งหอนรู้คุณใครปลูกฝังแห่ความอกตัญญูไม่รู้บุญคุณคนอันเนี้ยน่ากลัวมากเลยนะคะเนาะสามสิ่งควรเกลียดท้อจิตแท้อย่าสมานสามสิ่งที่ควรเกลียดเราไม่ควรนะคะที่จะมีสามสิ่งนี้คืออะไรบ้างความดุร้ายความหยิ่งกำเริบและความอกตัญญูไม่รู้คุณนั่นเองนะคะเนาะนะต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้เกลียดแล้วใช่ไหมลูกอันนี้คือสามสิ่งควรรังเกียจติเตียนหนักกว่าเกลียดไหมลูกนะมีอะไรบ้างชั่วช่วยไม่พอลูกชั่วเลวสามมารยาเอ๊ะคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรนะลิสยาเรามาดูซิดูรายละเอียดของเขานะคะใจชั่วชาติต่ำช้าทรชนความชั่วเลวสามค้ายาเสพติดฆ่าข่มขืนเล่นการพนันการพนันออนไลน์ปั่นสล็อตปั่นบาคาร่าต่างๆได้ไหมลูกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถือเป็นความชั่วใจชั่วชาติต่ำช้านะคะเนาะนะทุจริตมารยาปนนะคะปกไว้นะคะเนาะนะทุจริตไม่ซื่อสัตย์หึงจิตคิดเกลียดคนดีกว่าตัวแฮความอิจฉาริษยาเห็นใครได้ดีกว่าตัวเองไม่ได้นะคะเนาะนะสามสิ่งควรเกลียดใกล้เกลียดสองสมาคมเขาบอกว่าเนี่ยมีสามสิ่งเนี้ยไม่ควรคบค้าสมาคมด้วยเลยนะ
กล่าวถึง3สิ่งที่ควรทำไมคะจะรังเกียจไม่ควรเข้าใกล้ความชั่วช้าเลวทรามมารยาแล้วก็ความอิจฉาริษยาเนาะนะคะน่ากลัวไหมเออนะคะคนแบบนี้นะต่อไปต่อไปค่ะต่อไปเลยค่ะสามสิ่งควรเคารพอันนี้ดีอันนี้ดีสามสิ่งควรเคารพมีอะไรบ้างนะคะมีคนคุยมีคนคุยเดี๋ยวครูเรียกถามดีกว่านะคะเดี๋ยวครูเรียกมีคนแอบเล่นโทรศัพท์ด้วยเออนะคะสามสิ่งควรเคารพข้อแรกเลยศาสนายุติธรรมสละประโยชน์ส่วนตนเองไปต่อเลยค่ะมาดูรายละเอียดศาสนาสอนสั่งให้ประพฤติดีเราควรเคารพศาสนาเพราะศาสนาสอนให้เราประพฤติตนเป็นคนดีเฉพาะศาสนาพุทธไหมคะลูกไม่ใช่ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีค่ะนะคะ1ยุติธรรมไปมีเลือกผู้มีความยุติธรรมต่อทุกคนไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเนาะประพฤติเพื่อประโยชน์สีสวัสดิ์ทั่วกันแฮและควรประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม3สิ่งควรรอบรู้เคารพเรื่องเจริญคุณนะเนาะคือ3สิ่งที่เราควรเคารพนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะ3สิ่งควรยินดีงามตรงๆเอ๊ะอะไรงามรูปร่างหน้าตาสวยงามใช่ไหมหรือว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันเนาะนะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงตรงๆอะไรตรงๆไทยแก่ไทยฟรีดอมฟรีดอมแปลว่าอะไรลูกฟรีดอมแปลว่าอิสระตรงนี้ก็เหมือนกับอิสระเอ๊ะอิสระยังไงเดินไปต่อยเพื่อนเลยฉันมีอิสระมากต่อยเพื่อนเลยได้ไหมลูกไม่ได้โทรศัพท์จะให้ครูเก็บหรือว่าจะเก็บเองนะคะไปต่อเลยค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดนะคะ3สิ่งควรยินดีนะคะสัตว์พังนะสัตว์พังโสภาพร้อมธัญรักษ์ความงามพร้อมนะความงามพร้อมคืออะไรคะลูกกายวาจาใจที่พร้อมบริสุทธิ์นะคะเนาะนะคะภาสิทธิ์จิตประจักษ์ซื่อพร้อมภาสิทธิ์คืออะไรคืออะไรคือการพูดปากกับใจตรงกันนะคะเป็นสุขโสดตนรักการชอบทำนาเป็นอิสระแก่ตนเองในการทำไมคะที่จะทำอะไรแต่คำว่าอิสระที่นี้นะคะเราอยากทำอะไรทำในสิ่งที่เรารักทำได้ไหมคะได้แต่มีข้อแม้คือต้องไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะเนาะต้องไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะความงามพร้อมพูดปากตรงกับใจและเป็นอิสระในตนเองที่จะทำอะไรก็ได้ในทางที่ชอบทำนะคำว่า3สิ่งควรยินดีนะคะเนาะต่อเลยค่ะ3สิ่งควรปรารถนาเนี่ย3สิ่งเนี้ยทุกคนควรปรารถนาให้มีในตนเองนะคะทุกคนควรปรารถนาให้มีในตนเองคืออะไรคะความสุขสบายมีคนคุยนะความสุขสบายในที่นี้ต้องมีบ้านหลังใหญ่โตใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูการสุขสบายคืออะไรมิตรสหายที่ดีมองหน้าเพื่อนสิเพื่อนดีอย่างลูกตอนนี้เพื่อนดีไหมดีครับผมแอบเล่นโทรศัพท์ใต้โต๊ะแล้วเวลาครูมองก็สะกิดเพื่อนอันนี้เพื่อนที่ดีใช่ไหมเพื่อนดีใช่ไหมที่พากันไปทำไปในสิ่งที่ไม่ดีนะคะใจสบายปลุกโปร่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะสามสิ่งควรปรารถนาสุขกายวายโรคร้อนรำคาญสามสิ่งที่ควรหามาใส่ตนเองคือคำว่าสุขสบายคืออะไรคือความสุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะต่อให้นักเรียนมีเงินรวยล้นฟ้าถ้าเธอเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ตายไหมคะลูกตายเช่นเดียวกันนะคะมาก
เพื่อนผู้วานการชีพได้โอ้อันนี้มีมิตรสหายที่ดีมิตรสหายที่ดีที่ตายแทนเพื่อนได้ตายแทนเพื่อนได้ไหมลูกเอาไม่ได้ค่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะพากันเรียนตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเนาะตั้งใจเรียนหนังสือนะตรงนั้นเตือนประมาณ 2-3 รอบละต่อไปนะคะจิตแผ่วผ่องสำราญรมสุขเกษมแฮนะคะมีจิตใจที่ผ่องใสไม่มีสิ่งมัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่โศกเศร้ามัวหมองนะคะเข้ามาในจิตใจนะคะเนาะ3สิ่งควรจักให้รีบร้อนปรารถนานะคือ3สิ่งที่ควรมาหาใส่ตนนะควรหามาใส่ตนแล้วเราก็ทำไมคะจะมีความสุขสบายกายสบายใจไร้โรคนะคะเนาะมีเพื่อนที่ดีมีจิตใจที่ผ่องใสนะคะเนาะต่อไปเลยค่ะต่อไป3สิ่งควรอ้อนวอนขออ้วนอ้อนวอนขอให้มีอะไรบ้างความเชื่อถือความสงบชอบความสงบหรือความวุ่นวายสงบหรือวุ่นวายหนูชอบคนเยอะๆค่ะชอบความวุ่นวายนะคะใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เป็นยังไงมาดูต่อ3สิ่งควรอ้อนวอนขอศรัทธาธรรมจิตมั่นคงตรงสงบระงับดับประสงค์สิ่งเศร้าเขาบอกทำไมคะความเชื่อถือทำให้จิตใจเรามั่นคงไม่วอกแวกมั่นคงอยู่กับสิ่งที่เราจดจ่อไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวต่างๆโอ๊ยตายละiPhone 15 Pro Max ออกราคาเท่าไหร่ลูกราคาเท่าไหร่ 50,000 อยากได้จังเลยจิตใจวาวุ่นแม่ซื้อให้หนูหน่อยถ้าแม่ไม่ซื้อให้หนูนะหนูไม่ไปโรงเรียนดีไหมลูกอย่างเนี้ย 50,000 บาทซื้อมอเตอร์ไซค์ได้1คันเธอหาเงินได้ขนาดนี้ไหมไม่ได้อย่างเงี้ยควรไหมลูกไม่ควรอย่างยิ่งนะต่อไปสงบระงับดับประสงค์สิ่งเศร้าความสงบจะทำให้เรายับยั้งความต้องการในสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเป็นทุกข์ระทมใจไม่ได้ iPhone 15 Pro Max ทุกข์ระทมใจเหลือเกินนะคะใจบริสุทธิ์นะจิตสะอาดปราศจากสิ่งพวงวุ่นขุ่นหมองแฮใจบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเศร้าหมองนะคะ3สิ่งเนี้ย3ส่วนควรใฝ่เฝ้าแต่ตั้งอธิษฐาน3สิ่งนี้ควรมุ่งดูแลรักษาแต่ก็ควรที่จะตั้งใจอธิษฐานด้วยนะคะเนาะดูต่อไปเลยค่ะ3สิ่งควรนับถือเอ้ยถ้าเรามีนี้ผู้คนก็จะนับถือเราปัญญาฉลาดนักเรียนฉลาดในที่นี้คือฉลาดแกมโกงได้ไหมเอาความฉลาดเนี่ยสมมติฉันเก่งมากเลยฉันเก่งคอมพิวเตอร์เอาความฉลาดเนี้ยไปเปิดเว็บพนันเลยอย่างเงี้ยได้ไหมไปแฮกข้อมูลดึงเงินจากบัญชีคนอื่นอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมลูกเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมารอหน้านี่แล้วจะได้ส่งเลยนะคะมั่นคงมาดูรายละเอียดซิหมายถึงอะไรปัญญาตริตองล้ำลึกหลายนะคะมีปัญญาคือทำไมคะความรอบรู้ฉลาดสิ่งแยบคายคาดรู้ฉลาดค่ะแต่ฉลาดที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะและจิตใจทำไมครับมั่นคงไม่คืนคลายคลอนกลับกลายแห่มีจิตใจที่มั่นคงเชื่อถือได้3สิ่งควรกอบกู้กับผู้นับถือ3สิ่งเนี้ยนะคะเนาะควรนำกลับมาให้กับผู้ที่เคารพนับถือนะคะเนาะต่อไป3สิ่งควรชอบเนี่ยเราน่าจะมี3เนี่ยเราจะชอบนะมันมีอะไรบ้างนะที่ทำให้เรามีความสุขใจอารีสุจริตใจดีสนุกสนานเบิกบานพร้อมนะคะเป็นยังไงมาดูต่อเลยค่ะสุจริตจิตอบอ้อมอารีนะคะถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีจิตใจดีเรามีความสุขไหมลูกหรือชอบคนที่กระโชกโคกห้าชอบคนที่พูดจาไม่ดีชอบแบบไหนลูกจิตใจอารีดีกว่าเพื่อนบอกใจโปร่งปราศจากราคีขุ่นข้องนะคะเนาะจิตใจดีไม่มีสิ่งเศร้าหมองนะคะโศกเศร้ามากวนใจสิ่งเกษมเปรมปรีดาพรั่งพร้อมแห่นะคะเนาะเกษมแปลว่าสุขมีความสุข
นะคะ3สิ่งสมควรต้องชอบต้องยินดีนะคะใจอารีสุจริตใจดีมีความสนุกสนานเบิกบานสุจริตแปลว่าอะไรแปลว่าดีดีก็แปลว่าไม่โกงนะคะดีเท่ากับทำไมคะปฏิบัติในทางที่ชอบทำนะคะเนาะต่อไปอันนี้สำคัญ3สิ่งควรสงสัยสงสัยยังไงนะคะสมมุติหนูชมว่าครูเกศสุดาสวยแล้วหนูก็หันไปแล้วก็เบะปากใส่ครูเอ้ยแสดงว่าเธอแกล้งชมครูเธอไม่ชมครูจริงๆอย่างเงี้ยเธอยกยอปอปั้นครูแต่เธอไม่ได้ชมครูจริงๆอย่างเงี้ยนะหน้าเนื้อใจเสือหน้าเนื้อใจเสือคืออะไรรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมนักเรียนไม่เคยได้ยินคำนี้เลยสุดท้ายพันลักพันจืดใครเคยได้ยินบ้างใครคิดว่าคำว่าพันลักพันจืดหมายถึงอะไรรักง่ายหน่ายเร็วขอรายละเอียดค่ะคำยอยกย่องเพี้ยนทุกประการสงสัยเลยคำยอยกคำยอยกคำทำไมคะยกยอปอปันอุ้ยเธอเรียนเก่งจังเลยเอาการบ้านมาลอกบ้างสิอันนี้ชมจริงไหมหรือว่าต้องการผลประโยชน์เฮ้ยกินไรของเธอนี่น่ากินจังเลยอ่ะแบ่งบ้างสิอันนี้ชมนี่จริงใจไหมอยากกินของเพื่อนเอ้ยโทรศัพท์รุ่นใหม่หรอหูอย่างเท่เลยอยากเล่นของเขาอย่างเงี้ยจริงใจไหมไม่จริงใจนะคะเนาะคำยกยอนะต่อไปพักจิตผิดกันประมาณยากรู้รู้หน้าไม่รู้ใจโอ้ยหน้าเหมือนจะใจดีแต่จริงทำไมคะใจร้ายเพื่อนบอกใจร้ายสุดท้ายเนี่ยนะคะเนาะรักง่ายและกลับคำอย่างรวดเร็วมีแฟนไหมคนนี้มีแฟนไหมมีสมอาจไม่มีแต่ครูจะให้เธอมีสมมติเธอเป็นแฟนครูอยู่สมมติเป็นแฟนอยู่กับครูวันนี้คุยกับครูวันนี้คุยกับครูตอนเช้าคุยกับครูพอดีกลางวันครูเดินไปโรงอาหารครูเห็นไปนั่งกินกับผู้หญิงคนอื่นที่โรงอาหารแล้วอย่างเนี้ยจริงใจกับครูไหมไม่จริงใจอันนี้ยกตัวอย่างนะลูกนะไม่จริงใจแสดงว่าทำไมคะรักง่ายหน่ายเร็วกับคำอย่างรวดเร็วนะวันนี้บอกว่าเป็นแฟนคนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นแฟนอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยดีไหมลูกโดยเฉพาะนักเรียนผู้หญิงนะลูกนะโดยเฉพาะสาวๆเราต้องทำไมลูกเพื่อนบอกเราต้องรักเงินสงวนตัวค่ะอันนี้ใช่นะคะแต่ว่าทำไมคะเวลามีหนุ่มๆมาจีบเราต้องดูก่อนว่าเขาจริงใจไหมเขาโกหกเราไหมต่อไปเลยค่ะอันนี้ควรละอันนี้ที่สำคัญมากๆอีกข้อหนึ่งควรละมีคนคุยควรละในที่นี้หมายถึงอะไรรู้ไหมสลัดอะเอาออกไปละทิ้งไปให้ไกลจากตัวเองเลยให้ไกลประมาณนู่นเลย100 โลอันแรกเลยเกลียดขานทุกวันนี้เกลียดขานไหมลูกไม่ปฏิเสธนะคะเนาะเพราะว่ารู้ตัวเองเกลียดขานต่อไปวาจาฟั่นเฟือวาจาฟั่นเฟือคืออะไรพูดจาเพ้อเจ้ออุ้ยเพื่อนบอกอุ้ยฉันเองนี่ว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้นักเรียนห้องนี้กำลังมีข้อ2อยู่ตอนเนี้ยมีข้อ2ไม่ฟังครูต่อไปข้อที่3หยอกหยาบแปลสแสลงหรือขัดคอคืออะไรรู้ไหมพูดจาส่อเสียดแทงคนอื่นมาดูรายละเอียดกันเกลียดค้านการท่านทั้งการตนก็ดีเกลียดค้านอะไรบ้างขี้เกียจในเรื่องของการทำงานการทำงานก็ของตนเองและของส่วนรวมการบ้านตัวเองก็ไม่ทำงานกลุ่มก็ไม่มองไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยได้ไหมลูกไม่ได้
นะวันนี้วิชาได้การบ้านไป2วิชาพรุ่งนี้อีก3วิชาวันโน้ตอีก1วิชารวมแล้วไม่ทำสักวิชาเออนะคะต่อไปพูดมากเอออันนี้ไม่ได้ว่านักเรียนนะอันนี้ครูอ่านบทกลอนอยู่พูดมากเปล่าเปลืองปนปดเล่นนะคะคืออะไรคะไร้สาระพูดไปเรื่อยพูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระไปวันๆอย่างเงี้ยนะคะพูดมากกว่าทำนะต่อไปตอนนี้ครูกำลังดูว่าใครพอที่จะมาช่วยครูสอนได้บ้างเพราะถือว่าคุยกันแสดงว่าเก่งละกำลังดูเนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวใครพูดเนี่ยเดี๋ยวครูจะเรียกมาเลยมาช่วยครูสอนหน้าห้องนะคะคำแสลงเสียดแทงระคนคำหยาบหยอกหนึ่งคำพูดที่เสียดแทงคนรอบข้างนะคะเนาะพูดสิ่งไม่ดีนะคะสามสิ่งควรทิ้งเว้นขาดสิ้นสันดานสามสิ่งเนี้ยไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งควรละคือละทิ้งออกไปจากตัวเองให้ไกลทำได้ไหมลูกไม่ได้โอ้โหแทนที่จะพูดให้ครูชื่นใจสักนิดนึงว่าทำได้รับปากครูก่อนก็ยังดีนะลูกนะเออได้นิดนึงก็ยังดีต่อไปเลยค่ะสามสิ่งควรกระทำให้มีอันนี้ดีอันนี้ดีหนังสือดีหนังสือดีในนิยามว่าเป็นยังไงหนังสือที่ให้ความรู้แต่สำหรับครูคำว่าหนังสือดีอ่ะไม่จะเป็นต้องให้ความรู้อย่างเดียวเนาะเป็นหนังสือที่ทำไมคะคลายเครียดหนังสือสารคดีหนังสือการ์ตูนหนังสือที่เราชอบนอกจากได้ความรู้และได้ความบันเทิงหนังสือนั้นไม่มีโทษเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือดีเช่นเดียวกันนะคะเนาะมาดูกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะสักครู่นะคะสักครู่นะลูกนะเป็นคอมค้างนะคะลูกหนูผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะสักครู่ไปทางเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกนะพอดีว่ามันค้างนิดนึงลูกต่อค่ะใครไม่ฟังใครเล่นโทรศัพท์ครูเดินไปครูหยิบเลยนะขอคืนตอนหลังสอบปลายภาคเนาะแม่มันทำไมลูกมันเร็วไปมันช้าไปอ่ะเดี๋ยวต่อเลยนะคะลูกเนาะนะคะต่อได้เลยใช่ไหมคะขอย้อนกลับไปอันเมื่อไม่สามสิ่งควรมีควรย้อนกลับไปอีกอันหนึ่งสักครู่โอเคต่อเลยนะคะ
ต่อเลยนะคะหนังสือดีอันแรกนะคะเนาะหนังสือดีเป็นยังไงคะขอทบทวนหนังสือที่ใช่หนังสือที่ให้ความรู้ถือเป็นหนังสือที่ดีมากๆอยู่แล้วแต่อันทำไมคะอาจจะเป็นหนังสือนิยายเรื่องสั้นสารคดีได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันหนังสือที่ให้นอกจากความรู้แล้วก็ยังให้ความบันเทิงได้ด้วยเนาะเพื่อนดีเอ๊ะครูคะหนูก็ยังงงว่าเอ๊ะเพื่อนทุกวันนี้ที่มีมันดีหรือเปล่าคะเนี่ยเออดีไหมลูกเพื่อนดีไหมไม่ดี เออนะคะใจเย็นดีใจเย็นดีต่อเลยค่ะไปดูรายละเอียดกันหนังสือสอนสั่งข้อวิทยานะคะเนาะก็คือหนังสือที่ให้ความรู้ที่ดีนะเว้นบาปเสาะตะลยามิตรไว้มิตรที่ดีก็คือเพื่อนที่ดีนะคะ1ขาดปาดโทสาคติห่อใจเฮยนะคะก็คือทำไมคะจิตใจที่ไม่มีความโกรธรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะ3สิ่งควรมีให้มากยั่งยืนยงก็คือทำไมคะ3สิ่งเนี้ยควรกระทำให้มีในตัวเองบางทีเราไม่มีเพื่อนแต่เรามีหนังสือดีๆสักเล่มเนี่ยอ่านคลายเครียดได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะไปต่อเลยค่ะ3สิ่งควรจะหวงแหนหรือต่อสู้เพื่อรักษาต้องรักษาให้มั่นเลย3สิ่งนี้อันดับแรกชื่อเสียงยศศักดิ์อ่านอย่างวัยนักเรียนถ้านักเรียนทำความผิดสมมุตินักเรียนกระทำความผิดขอโทษใครลูกขอโทษใครลูกนอกจากโทษตัวเธอแล้วพ่อแม่อ้าวครูคะทำไมถึงโทษพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำด้วยใช่ค่ะพ่อแม่ไม่ได้ทำด้วยเธอยังไม่ได้รู้บรรลุนิติภาวะเธอยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่เขาก็จะทำไมคะเขาก็จะมองว่าเอ๊ะพ่อแม่เลี้ยงมาแบบไหนถึงกระทำตัวแบบนี้ทำไมพ่อแม่นักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีหรือเปล่าเขาจะมองมาถึงอย่างนี้เลยนะลูกนะเขาถึงทำไมคะโทษพ่อแม่ด้วยดังนั้นห้ามทำให้ทำไมคะตัวเองเสื่อมเสียและกระทบไปถึงใครลูกพ่อแม่ต่อไปบ้านเมืองของตนนะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับแล้วก็ทำไมคะมิตรสหายนักเรียนสังเกตไหมว่ามีเพื่อนนักเรียนเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนเกือบทุกข้อเลยเห็นไหมคะว่าเขาก็จะเน้นเรื่องเพื่อนที่ดีมิตรสหายที่ดีด้วยใช่ไหมคะเนาะเนี่ยเพื่อนที่ดีมิตรสหายเนี่ยเขาต้องทำไมคะหวงแหนหรือต่อสู้เพื่อรักษามีเพื่อนดีไหมลูกมีเพื่อนดีไหมดีเธอต้องรักษาเขาไว้นะลูกนะดีค่ะไม่รู้ดีหรือเปล่าดีค่ะนะคะไปต่อเลยค่ะมาลงลึกรายละเอียดกันความดีมีชื่อทั้งยศถาศักดิ์เฮยนะคะนะสามสิ่งที่ควรหวงแหนนะคะหรือต่อสู้เพื่อรักษาคือชื่อเสียงเกียรติยศของเรานะประเทศเกิดกูลพงศาอยู่ยั้งนะคะบ้านเมืองของตนนักเรียนเกิดในประเทศอะไรลูกรักประเทศของตัวเองไหมคะรักต้องรักประเทศบ้าต้องรักบ้านเมืองเกิดของตัวเองนะคะคนรักร่วมอัธยาศัยสุขทุกแห่และจะต้องมีมิตรสหายที่ดีนะคะเนาะถ้ามีมิตรสหายที่ดีแล้วต้องทำไมคะรักษาไว้แล้วถ้ามีมิตรสหายไม่ดีทิ้งไปเลย เพื่อนบอกทิ้งไปเลยนะนี่แหละคือ3สิ่งควรหวงแหนนอกจากหวงแหนแล้วต้องต่อสู้เพื่อรักษาไว้นะคะไปต่อเลยค่ะต่อไป3สิ่งควรครองไว้กริยาที่เป็นในใจเอ๊ะคืออะไรทำไมเขาใช้คำแปลกๆมักง่ายวาจาเอ๊ะเป็นยังไงดูรายละเอียดค่ะอาการอันเกิดด้วยน้ำใจแปรหรือทำไมคะใจซึ่งรีบเร็วไวก่อนรู้หมายถึงอะไรคะมักง่ายวาจาจักพูดในกิจศพสับแหเวลาจะพูดเนี่ย
นักเรียนต้องทำไมก่อนลูกคิดเคยไหมที่พูดไปแล้วมาเสียใจทีหลังเคยบ่อยครั้งไหมบ่อยอะสมมติพูดไปแล้วเฮ้ยเธอคิดซะว่าฉันไม่ได้พูดนะเอาคำพูดกลับมาเป็นไปได้ไหมลูกเพราะคนฟังมันทำไมคะได้ยินไปแล้วเสียความรู้สึกไปแล้วใช่ไหมดังนั้นก่อนพูดจะต้องคิดนะคะเนาะสามสิ่งจำทั่วพูดทั้งหมดมั่นอ่ะพิทักษ์มั่นครองระวังนะคะเนาะนั่นเองต่อไปเออสุดท้ายละสามสิ่งควรจะเตรียมเผื่อครูคะให้หนูเตรียมอะไรเนี่ยอันนี้จังคือความเปลี่ยนแปลงไม่จริงแท้แน่นอนชราคือแก่มรณะครูจะให้หนูเตรียมตัวตายเหรอคะไม่ใช่ลูกหนูอย่าเข้าใจอย่างนั้นครูไม่ได้ให้หนูเตรียมตัวตายมาดูรายละเอียดกันอันแรกอันนี้จังสิ่งใดในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะเธอว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมทุกอย่างแต่ก่อนโลกเรามีโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะขนาดนี้ไหมโควิดรู้จักไหมไม่รู้จักแต่ตอนนี้มีไหมมีเห็นไหมคะเนาะบางอย่างวันนี้เขารักเราพรุ่งนี้เขาไม่รักเราได้ไหมได้อะไรก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะต่อไปหนึ่งชลาหย่อนแรงเร่งร้นนักเรียนวันนี้นักเรียนเป็นเด็กวันข้างหน้านักเรียนก็เป็นผู้ใหญ่เสร็จก็แก่ครูเกิดมาครูเป็นผู้ใหญ่เลยไหมลูกครูต้องเป็นเด็กมาก่อนไหมเป็นครูก็เป็นเด็กเหมือนพวกเธอมาก่อนเพื่อนบอกครูก็ไม่ตั้งใจเรียนเหมือนพวกเรามาก่อนไม่ใช่อันนี้เถียงครูตั้งใจเรียนนะคะเนาะนะคะต่อไปความตายติดตามแสวงทำชีพปะไลเฮยคนทุกคนเกิดมาต้องตายไหมลูกตายไอ้คำว่าสามสิ่งควรเตรียมเผื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเรานะคะคำว่าเตรียมเผื่อเนี่ยไม่ใช่เตรียมตัวตายแต่ให้เราเตรียมอะไรลูกเตรียมใจสมมุตินะคะอาจจะไม่เกิดกับตัวเราอาจจะเกิดกับญาติพี่น้องผู้ใหญ่คนที่เรารักเราจะได้ทำใจได้สมมุตินะสมมุติว่าคนที่เรารักตายเราต้องตายตามไหมลูกเราไม่ตายตามแต่แน่นอนเราเสียใจไหมคะเสียใจนะแต่เขาให้เราเตรียมใจเผื่อไว้ถ้าวันนี้มันมาถึงเราจะได้ไม่ฟูมฟายตั้งสติได้เพราะคนที่อยู่จะต้องทำไมลูกดำเนินชีวิตต่อไปใช่ไหมคะเนาะนะคะนั่นเองนะคะที่เขาฝากไว้สุดท้ายก็คือสามสิ่งควรเตรียมเผื่อไม่ได้เตรียมตัวแก่ไม่ได้เตรียมตัวตายแต่เตรียมใจรับกับทุกความเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าอนาคตอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะแก่แล้วก็ทำไมคะจะแก่แล้วก็อาจจะตายเนาะบทสรุปจบละเรื่องนี้สรุปจบ36เขาคเนนับหมวดเฮยนะคะหมวดละ3คีศัพท์เสร็จสิ้นเป็น48ฉบับบอกเยี่ยงอย่างแฮตามแบบบอกขาดวินเสร็จแล้วบริบูรณ์จบ16หมวดละ3ข้อมี48ฉบับตามฉบับจริงนักเรียนว่านักเรียนได้อะไรไหมลูกได้ไหมที่เรียนเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราได้ข้อคิดอะไรข้อแรกค่ะไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะทุกสิ่งบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนักเรียนคะไม่ประมาทคืออะไรอ๋อครูคะหนูเป็นเด็กอยู่หนูไม่ตายต้องคนแก่เท่านั้นตายเป็นไปได้ไหมลูกความตายไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่ถึงตายใช่ไหมเป็นเด็กถ้าใช้ชีวิตประมาทตอนเย็นมากระทืบมอไซค์เลยนักเรียนบิดม่านชนเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยประมาทไหมประมาทเล่นโทรศัพท์ไปข้างนึงปิดมอไซค์ไปข้างนึงครูเคยเจอ
หน้าก็ก้มกับโทรศัพท์นะจะชนรถครูอยู่แล้วครูต้องบีบแต่ปิ้นอ้าวคืนสติขึ้นมาได้ว่าตัวเองต้องมองทางไม่ได้มองมือถืออย่างเงี้ยถูกต้องไหมเขาเรียกประมาทไหมลูกประมาทนะลูกเนาะยังไม่ทันทำไมคะเราอาจจะไม่ได้แก่ก็ได้เนาะนะต่อไปความสุภาพความรักการมีมารยาทดีมีจิตใจโอบอ้อมอารีทำให้เราเป็นคนที่อ่อนโยนมีความสุขเบิกบานใครๆก็รักและก็อยากอยู่ใกล้เรานะคะสุดท้ายเราไม่ควรประพฤติตนในทางที่ไม่ดีเช่นอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเกลียดค้านเกลียดไหมเนี่ยเกลียดค้านไหมขี้เกียจไหมลูกเนี่ยขนาดนั่งเรียนยังไม่นั่งเรียนนะนอนเรียนนะเขาเรียกขี้เกียจไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่นอนเรียนอย่างเดียวนะหลับไปเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกขี้เกียจไหมนะคะเนาะอกตัญญูโอ้โหอันนี้ร้ายแรงมากเลยอกตัญญูอกตัญญูคืออะไรลูกไม่รู้จักบุญคุณผู้ที่มีพระคุณอันนี้น่ากลัวเนาะนะคะนั่นเองเนาะครูถามหน่อยนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดที่เราควรเตรียมเผื่อนอกจากนี้ไหมนอกจากอันนี้จังความเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวทำไมคะแก่แล้วก็ตายมีอะไรที่ต้องเตรียมอีก เพื่อนบอกต้องเตรียมเงินถ้าไม่มีเงินมาโรงเรียนไม่ได้ครับต้องเตรียมเงินเพื่อนบอกมีใครต้องเตรียมอะไรมากกว่านี้ไหมลูกเตรียมตัวอะไรลูกเตรียมตัวอ่านหนังสือเดี๋ยวทำข้อสอบไม่ได้อันนี้รักเรียนเตรียมอะไรอีกลูกเตรียมใจไหมเตรียมใจที่ต้องเตรียมสรุปได้ว่าห้องนี้นะคะห้องนี้ต้องเตรียม 2/5 ต้องเตรียมอันดับแรกคือเตรียมเงินอันดับที่2คือเตรียมอะไรนะเตรียมอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมใจเตรียมสมองที่ปลอดโปร่งนะคะเนาะจบแล้วนะคะทีนี้นะคะทำแบบฝึกหัดที่เป็นในส่วนของโครงสุภาษิตโสรุตรยางตอบคำถามในแบบฝึกหัดเลยนะคะในแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะรวบรวมทั้ง3โครงสุภาษิตเลยนะคะเนาะตอบเลยนะคะตอบคำถามของโครงสุภาษิตสรตรยางได้เลยนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ8นาทีได้วันนึงหมดตัวพี่เอส่งสไลด์ให้หน่อยเดี๋ยวส่งให้เด็กมาขอด้วยค่ะโอ้โหไปหาเปล่าชาติน่าล็อกเลยเดี๋ยวนะแต่มันจะอยู่ในนี้ฟีดไปได้ไหมฟีดแต่มันก็ไม่คือฟีดตรงนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ดีตรงนี้ดื้อก็เห็นอยู่ดีอย่าหมดภาพก่อนหมดข้อเลยสมเลยอันนี้จะดูตรงไหนข้อไหนอ่ะถามสิ่งคนอะไรลูกพลัดพลัดคนละหรือคนละคนละคือ
ยัง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 ไม่ได้เตรียมเลยผมอันนี้ต้องรู้สามารถสับเป็นขัดอันต่อไปที่ยังไม่ได้เรียนก็ยังไม่ต้องทำนักเรียนไอ้ไม่ได้ถึงวนาการกับพิศปาปกรังไม่ต้องต่อเพราะเดี๋ยวเราต้องเรียนก่อนมีศพอะไรเรียนเพิ่งทำก็ยังไม่ได้เรียนจะไปเอาไปเรียนไปถาม Google อยู่นี่ครับยังไม่ได้เรียนไม่ต้องทำใจเย็นๆมาสิเราทำด้านหลังไม่ชัดแกก็ทำแล้วนี่ทำชัดนักเรียนคะนักเรียนตอบคำถามเฉพาะคงสุภาษิตสรตรยางนฤทุมนาการอิสปะปกรณำยังไม่ต้องตอบใดๆเพราะเรายังไม่ได้เรียนเดี๋ยวเราเรียนแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะลูกเนาะรับทราบโดยทั่วกันเดี๋ยวนักเรียนจะตอบผิดเนาะเดี๋ยวเราเรียนก่อนแล้วเราค่อยทำไปพร้อมกันนะลูกนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลูกเรียนนี่เราเรียนนี่เพราะทุกทีครูต้องมาสอน
เราต้องกินเลย